สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องขุมพันธุ์ตุลาการวันนี้ก็มาดูวิธีการต้มข่าไก่ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกสดตัวนี้ค่ะคุณเรียกให้เอฟซีดูเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงค่ะก็จะมีพริกสดขุมพันธุ์ทุบอันนี้ก็น่องไก่มาสับน้ำปลาร้าน้ำเกลือใบนิ้วหยิบน้ำตาลใบช้อนอันนี้น้ำมะนาวอันนี้น้ำกะทิค่ะขั้นตอนแรกเราจะคั่วค่ะตะไคร้ใบมะกรูดก่อนค่ะให้หอมๆนี่ค่ะพี่น้องคุณพันเน้นค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะวันนี้ก็คือให้หอมๆเลยค่ะต้มข่าไก่ความอร่อยจะอยู่ตรงนี้ค่ะหอมๆนี่ค่ะพริกก็เหมือนกันค่ะเอาลงคั่วด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปคั่วพริกสดด้วยจะได้ไม่เหม็นเขียวเอาลงไปคั่วด้วยกันเลยค่ะคั่วให้หอมให้หอมสักหน่อยค่ะนี่ค่ะให้เป็นให้เขาไม่ไหม้ก่อนสักหน่อยนะนี่ค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะเรียกเป็นนะพี่น้องลงเลยค่ะปึ๊บนี่เอาไฟลงให้ล้วนเลยค่ะจะได้ไม่กาวนี่ค่ะเอาลงไปล้วนเลยเพิ่มอะไรลงไปน้ำกะทิค่ะให้มีน้ำด้วยค่ะใส่น้ำกะทิลงไปให้ผัดได้ปรุงลงเลยค่ะนี่ค่ะก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปลาร้าใส่ลงไปเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ล้างถ้วยเครื่องปรุงใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาลงไปลวนใส่เครื่องปรุงเลยนะคะก็คืออะไรอ่ะน้ำปลาร้าเกลือใบนิ้วหยิบนะคะพี่น้องไปคั่วให้เดือดนี่ค่ะสุดแซ่บเลยนะคะพี่น้องบวนให้สุกตอนนี้อยู่ในขั้นที่ล้วนไก่อยู่ด้วยค่ะพี่น้องขั้นตอนแรกก็คือคั่วค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปนิดนึงแล้วก็ผัดแล้วก็นำน้ำปลาร้าเกลือใบนิ้วหยิบน้ำตาลใบช้อนใส่ลงไปเลยค่ะแซ่บๆเลยค่ะพี่น้องก็จะชุนเหมือนกันก็ใส่ผงงัวก็ใส่นิดหน่อยนี่ค่ะคนลงไปเลยเนี่ยคั่วคือต้องล้วนแล้วค่ะพี่น้องล้วนให้มันสุกเลยใช้ฝาเอาปิดก่อนสักหน่อยนึงให้อบให้เขาเข้าเครื่องไปดีกูเรียกกำลังไปเอาฝาให้กูขั้นตอนนี้ก็สำคัญค่ะพี่น้องจะอร่อยไม่อร่อยก็ขั้นตอนนี้แหละค่ะน้ำอบให้สุกอ
บอกอันนี้อุ่นเราก็หันตอนนี้อบเดี๋ยวให้ขั้นคั่วไก่ก่อนนะคะเนี่ยให้หอมๆค่ะนี่ค่ะอร่อยเลยแล้วก็หยอกน้ำกะทิลงไปอีกป๊าบเลยค่ะน้ำกะทิลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะเพราะว่าไก่สุกประมาณ 90% แล้วค่ะไม่คาวแล้วก็ใส่น้ำลงไปปึ๊บนี่ค่ะปึ๊บก็เติมน้ำมะนาวลงไปค่ะผงน้ำมะนาวลงไป2 ทีเลยค่ะก็จะได้แซ่บจัดจ้านนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราให้เติมหัวกะทิลงไปอีกต้มให้เดือดก่อนนี่ค่ะปิดฝาไว้ค่ะข่าไก่เด้อค่ะพี่น้องต้มข่าไก่แซ่บๆค่ะมื้อนี้อร่อยเวอร์เลิศๆๆเลยค่ะความเปรี้ยวครูใช้น้ำมะนาวค่ะเพราะว่าน้ำมะนาวมาจากบ้านใช้น้ำมะนาวน้ำมะนาวก็มีสรรพคุณมีประโยชน์ใช้น้ำมะนาวเลยค่ะใช้วัสดุอุปกรณ์ใช้ไอ้เครื่องปรุงที่เรามีอยู่แล้วในบ้านในท้องถิ่นในครอบครัวเราไม่ต้องซื้อต้องหาเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดค่ะต้มข่าไก่แล้วค่ะพี่น้องต้มข่าไก่แซ่บกำลังเดือดพันเพิ่มความหอมจากเลยหอมแดงด้วยค่ะเพิ่มหอมแดงลงไปเพิ่มความหอมอร่อยด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยนี่ค่ะต้มข่าไก่สูตรเด็ดโคมพันค่ะพี่น้องต้มข่าไก่สูตรเด็ดโคมพันไ
ให้เดือดก่อนนะคะเพิ่มความเค็มเข้าไปนิดนึงก็คือน้ำปลาค่ะเพิ่มน้ำปลาลงไปนิดนึงให้แซ่บๆนัวเลยค่ะตามด้วยน้ำกะทิค่ะพี่น้องแซ่บเลยค่ะมื้อน้ำกะทิก็ต้องถึงด้วยนะคะอร่อยอร่อยแซ่บนัวเลยค่ะเดี๋ยวให้เขาเดือดอีกรอบนึงได้เลยค่ะเดือดอีกรอบนึงได้เลยป๊าบนี่ค่ะเริ่มน้ำลงไป ผลิตก็จะได้เตรียมถ้วยมาเลยนี่ค่ะพี่น้องโอ้ต้นค่ะพี่น้องสุดยอดเลยเด้อค่ะสูตรต้มข่าไก่ภูมิพันธ์ค่ะเลิศเลยค่ะพี่น้องอยู่หัวลำพายอยู่บนบ้านนี้หมดแล้วสุดค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวให้ไก่เปื่อยนิดนึงนะคะสุดๆเลยค่ะต้มขาไก่ฝีมือครูคำพันธ์ค่ะรสแซ่บจัดจ้านน้ำตาลเพิ่มนิดนึงจะใส่ใบกะเพราลงไปด้วยค่ะจะได้หอมหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มข่าไก่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวกุ้งพันก็จะตักใส่จานค่ะเลิศเลยค่ะเรียบร้อยแซ่บๆค่ะพี่น้องอ
ุดเลยค่ะอร่อยเลิศสุดเลยแล้วค่ะต้มอีกนิดนึงให้เปื่อยอีกนิดนึงปุ๊บหอมเลยค่ะหอมใบโหระพาด้วยใส่ใบโหระพาหอมๆเลยค่ะพี่น้องสุดๆเลยค่ะเดือดน่าทานมากเลยค่ะคนอาพี่น้องเบิ้งดูสุดๆเลยนะค่ะใส่สมุนใบหัวละพาลงไปเลยค่ะโอ้พี่น้องเบิ้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟแล้วค่ะเด้อตักแล้วค่ะทีเนี้ยแล้วนะคะนี่ค่ะปั๊บเลยค่ะต้มข่าไก่รสแซ่บจัดจ้านมาดูเลยค่ะคุณฤทธิ์ค่ะโอ้สุดๆเลยค่ะขอจานลองด้วยค่ะคุณฤทธิ์ค่ะขอจานลองด้วยค่ะโอ้โหโอ้พี่น้องฮ้อนฮ้อนฮ้อนแซ่บเลยค่ะกับสุดฝีมือเลยค่ะคุณพันก็ทำสุดฝีมือเลยค่ะป๊าบนี่ค่ะเลิศเลยค่ะกินด้วยกันนะคะแบบที่อยากก็ได้แบบเอาสมุนไพรวางลงน้องเบิ้งสุดเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้โหต้มข่าไก่ฝีมือคุ้มพันแซ่บแซ่บเลยค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ